รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยรายการคลายทุกประชาชนนะคะกับดิฉันค่ะธัญรัตน์ธัญธรโอฬารค่ะสวัสดีครับผมทนายก้าวเป็นสิริครับค่ะกราบสวัสดีสวัสดีครับคุณนะคะเราเพิ่งเจอกันเมื่อวันพุธเองเนาะครับค่ะก็วันนี้นะคะเราบอกเลยนะคะว่ามีข่าวมากมายหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เราต้องมานั่งติดตามกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะคะแป๊บๆจะกลางเดือนแล้วจริงๆนะคะอีกนิดนึงใช่ค่ะเวลาเร็วมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ารายการของเรานะคะจะออกอากาศนะคะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงที่1เนี่ยจะเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องการคุยเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปเลยเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรื่องกฎหมายเป็นข่าวที่ท็อปปิกแบบ Talk of the Town ในบ้านเรานะคะแล้วก็ช่วงที่2ที่3เนี่ยจะเป็นการตอบคำถามค่ะแล้วก็สลับกับการอ่านข่าวทั่วไปเช่นกันดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะอยากปรึกษาผ่านรายการสดๆเลยนะคะเนี่ยโทรมาเนี่ยเราออนแอร์รับสายกันหน้าใหม่เลยนะคะสามารถโทรมาตามได้เบอร์ที่ปรากฏข้างล่างเลยตรงนี้เลยนะคะสามารถคุยสดกับอาจารย์ได้เลยนะคะตรงนี้เอาละค่ะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวแบบดังมากเมื่อวัน2วันนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องดาราสาวภรรยานักการเมืองท่านหนึ่งนะคะได้มีการยืมเงินคุณลูกหมีนะคะลูกหมีรัศมีเนี่ยจำนวนประมาณ2ล้านนะคะคุณหมีก็เป็นใครเอ่ยเขาเป็นอดีตนางแบบดังนะคะอาจารย์ค่ะคือเขาก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องนางแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบวงการบันเทิงนี่นะคะทางข่าวขึ้นแล้วนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือมีคุณลูกหมีนะคะแล้วก็มีทนายนะคะทนายเดชานะคะอันนี้คือเขาก็คือแบบเขาเรียกว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยนะคะวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคือนางสาวรัศมีนะคะทองสิริไพรศรีนะคะนางแบบและผู้บริหาร VR Model นะคะเข้าพบกับทนายเดชานะคะเพื่อขอคำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมายหลังถูกอดีตนักแสดงสาวอักษรย่อปอปานะคะยืมเงินจำนวน2ล้านบาทค่ะอ้างว่าจะนำไปลงทุนธุรกิจกระเป๋าแต่ว่ากลับไม่ได้คืนครับค่ะโดยที่ว่านางสาวรัศมีนะคะระบุว่าตนเองตกเป็นผู้เสียหายนะคะหลังถูกอดีตดาราสาวเนี่ยภรรยานักการเมืองชื่อดังนะคะยืมเงินกว่า2ล้านบาทโดยอ้างว่าจะไปทำธุรกิจขายกระเป๋ายี่ห้อหรูนะคะด้วยภาพลักษณ์ของเป็นการเป็นอดีตนักแสดงท่านนี้ด้วยนะเป็นคนที่ยิ้มแย้มอัธยาศัยดีนะคะและมีสามีเป็นนักการเมืองค่ะคุณผู้ชมค่ะและอยู่ในวงการบันเทิงมานานนะทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะจึงยอมให้ยืมเงินมาแล้วหลายครั้งเลยครั้งละเป็นหลักแสนนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เคยเกิดปัญหาค่ะเพราะว่าได้รับเงินคืนทุกครั้งมันมีการสร้างความเชื่อถือความไว้ใจระดับหนึ่งด้วยจนกระทั่งเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะอดีตนักแสดงท่านนี้เนี่ยได้มาขอยืมเงินจำนวน2ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าโดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนกระเป๋าอีกเหมือนเดิมนะคะและด้วยจำนวนเงินที่มากเลยเนี่ยจึงมีการทำสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีและกำหนดให้ชำระเงินในวันที่31มีนาคมคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเมื่อครบถึงกำหนดเวลาแล้วเนี่ยอดีตนักแสดงท่านนี้นะคะนำเช็คเงินสดจำนวน2ล้านบาทนะคะมาให้นะคะแต่ว่านำเช็คไปขึ้นที่ธนาคารกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะคะจึงทวงถามกลับไปที่อดีตนักแสดงคนดังกล่าวก็ถูกใบเบี่ยงเลยใบเบี่ยงมาตลอดกระทั่ง2เดือนที่ผ่านมานะคะก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะทางคุณลูกหมีเนี่ยก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความอดีตนักแสดงเนี่ยค่ะกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะคะในข้อหาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดนะคะอันเกิดจากการใช้เช็คนะคะแล้วก็เมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนะคะแต่ว่าทางอดีตดารานักแสดงเนี่ยกลับไม่มาตามนัดหมายค่ะคุณผู้ชมนะคะซึ่งจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ในวันที่20มิถุนายนซึ่งหากไม่มาตามนัดหมายเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการเตรียมออกหมายจับทันที
นะคะทางคุณลูกหมีก็บอกว่าเนี่ยอยากจะขอความเห็นใจนะคะให้นำเงินมาคืนตนเองเพราะตนเองมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวตนเองตัวคนเดียวค่ะไม่มีสามีคอยเลี้ยงดูนะคะจึงอยากขอความเห็นใจคืนเงินทั้งหมดเลยนะคะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่ตนหามาได้อะค่ะต้องใช้ความยากลำบากในการทำงานเปิดข้อสอนเดินแบบเอ่ยจนเก็บเป็นเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของตนเองด้วยค่ะอาจารย์อืมครับค่ะก็กรณีอย่างนี้นะครับกรณีนี้เป็นเรื่องของคนให้กู้ยืมเองเนี่ยก็เป็นคนดังใช่ค่ะนะครับส่วนคนที่กู้ยืมเงินไปก็เข้าใจว่าถ้าฟังจากข่าวก็คงจะเป็นคนดังเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ในความสนใจของสื่อสารมวลชนที่ติดตามข่าวสารแต่เรียนอย่างนี้เราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับคุณจ๋าเอ๊ะทำไมเรื่องอย่างนี้เนี่ยทางสามารถจะออกสื่อสารมวลชนได้นะครับถ้าเราดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของคนกู้ยืมเนี่ยมีการสั่งจ่ายเช็คนะครับซึ่งพอสั่งจ่ายเช็คไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายถ้าเช็คมันเด้งเนี่ยมันก็เป็นความผิดอาญาะนะครับการที่สื่อสารมวลชนนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นความผิดอาญาเนี่ยมันก็เลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคดีทางแพ่งไปด้วยเขาเรียกว่าการกู้ยืมเงินกันดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องการที่นำเสนอข่าวเอ๊ะทำไมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาต้องใช้ชื่อย่อนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปใช้ชื่อจริงเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงกับคนที่เขาเรียกว่าไปแถลงข่าวก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าไปพบทนายเดชาเองท่านก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไปออกชื่อจริงเนี่ยอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงจากที่กำลังจะดำเนินคดีเรื่องเช็คเขาดำเนินคดีกู้ยืมเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าพรบ.ทวงหนี้นะครับพรบ.ทวงหนี้เนี่ยเขาห้ามที่จะให้ทางฝ่ายของเจ้าหนี้เนี่ยไปทวงโดยวิธีอื่นเช่นการไปข่มขู่เหมือนกับนอกระบบมาคุณจ๋านะครับหรือว่าการไปออกข่าวในลักษณะนี้เพื่อไปกดดันนะครับแต่นะครับก็ด้วยความที่เข้าใจว่าท่านนายชาก็คงจะแนะนำลูกความในการนำเสนอว่าให้ใช้ชื่อย่อตัวปลาะนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดการใช้ชื่อย่อในลักษณะนี้คนที่อยู่ในวงการเองก็คงจะติดตามก็ได้ว่าเป็นใครเพียงแต่ว่าในทางกฎหมายนี่นะครับจะไปเอ่ยชื่อจริงเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ากรณีของที่แถลงข่าวเนี่ยมันมีประเด็นคดีเช็คเด้งด้วยใช่ค่ะแต่ถ้ามีลำพังมีเฉพาะเรื่องสัญญากู้ซึ่งมันเป็นหนี้ทางแพ่งเนี่ยไปแถลงข่าวอย่างนี้เนี่ยจากที่กำลังจะดำเนินคดีกับคนกู้ยืมไปเนี่ยคนกู้ยืมก็มีไม้ที่จะมาเล่นคดีกลับได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในมุมของกฎหมายที่เห็นเรื่องของการแถลงข่าวต่อสื่อสารมวลชนแต่แน่นอนที่สุดแหละครับคนที่เดือดร้อนช่องไหนที่เป็นทางพึ่งได้เขาก็ต้องดิ้นรนแสวงหานะครับเพื่อให้ได้รับเงินคืนมาดูข้อเท็จจริงน่าจะมีการเข้าใจว่ายืมกันมานานแล้วเข้าใจว่าดอกเบี้ยก่อนหน้านั้นก็อาจจะตกลงกันแตกต่างไปจากที่115อะไรก็แล้วแต่ผู้เสียหายเองก็คงจะไหวตัวทันนะครับมีการไปทำสัญญาใหม่นะครับแล้วก็มีการระบุดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน15นะครับซึ่งมันก็เป็นหนี้ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยมูลหนี้กู้ยืมตรงนี้ดอกเบี้ยไม่เกิน15ถ้าเช็คสั่งจ่ายไปนะครับมันก็เป็นเช็คที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎหมายเสร็จนะครับมันก็สามารถดำเนินคดีได้ซึ่งตามพรบเช็คเนี่ยนะครับเช็ค1ใบสั่งจ่าย1ครั้งแล้วมันเด้งกฎหมายกำหนดโทษไว้ใบละ1ปีนะครับแต่ว่าคดีพวกนี้มันเป็นคดีที่ยอมความได้ดังนั้นแล้วนับตั้งแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายใครที่ถือเช็คเด้งเนี่ยต้องรีบไปแจ้งความภายใน3เดือน3เดือนถ้าเกิน3เดือนแล้วมันจะขาดอายุความนะครับหรือถ้าท่านอยากให้เร็วกว่านั้นท่านไปแจ้งความเกรงว่าจะเสียเวลาพนักงานสอบสวนไม่มีเวลาดำเนินการให้ก็สามารถที่จะนำเช็คเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้เองโดยผ่านทนายความแต่งตั้งทนายความคุณจ๋าโอ้ค่ะคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะคือจากที่ว่าอาจ๋าอยู่ในวงการนี้มาทีนี้เนี่ยค่ะประเด็นคือคุณลูกหมีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวค่ะที่โดนใช่ค่ะที่โดนอดีตดาราสาวภรรยานักการเมืองท่านนี้นะคะมีเจ้าทุกข์อีกหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะจ่ายเช็คแต่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเช็คมาให้แต่เขาก็ยังไม่ได้จะจ่ายเช็คทีนี้เนี่ยเขาก็มีความกังวลเหมือนกันเพราะว่ายอดเงิน
อันนี้สามารถเอ่ยได้เลยไหมคะแบบว่าแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะไม่เป็นไรนะคะยอดเงินเนี่ยเยอะกว่าคุณลูกหมีนะคะอยู่ที่ราวประมาณ 3.5 ล้านบาทครับค่ะถือว่าเป็นยอดที่เยอะพอสมควรทีนี้เนี่ยรุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องกล่าวกับท่านผู้ชมก่อนนะคะว่ารุ่นพี่ท่านเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับทางจ๋าทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมีข่าวของคุณลูกหมีเนี่ยรุ่นพี่ท่านนี้นะคะได้มาปรึกษาจ๋าสักพักแล้วว่าเนี่ยเขาโดนคนเดียวกับคุณลูกหมีเนี่ยค่ะยืมเงินแบบว่าเขาบอกจะขอเงินไปลงทุนแต่เป็นการลงทุนไม่ใช่ลงทุนกับเรื่องกระเป๋าค่ะของคุณลูกหมีเนี่ยโดนเรื่องกระเป๋าแต่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะสร้างฟาร์มไก่นะคะกำลังจะสร้างฟาร์มไก่อยู่ที่แห่งหนึ่งเป็นของเขาเองแล้วประมาณว่าแบบหลอกไม่ใช่ว่าหลอกค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าขอเอาเงินไปช่วยร่วมลงทุนให้หน่อยแล้วก็จะได้ผลตอบแทนตามนี้นะซึ่งตัวที่เป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ของจ๋าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในแวดวงการแบบว่าวงการแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นแบบว่าภรรยาของผู้ใหญ่ท่านนึงทีนี้ค่ะด้วยความที่อารมณ์เหมือนกันเลยค่ะคือเห็นว่าเป็นดารานักแสดงแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแบบเหมือนคนเครดิตดีเนาะนะคะก็เลยแบบตัดสินใจให้ยืมนะคะทีนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งข้อมูลแชทให้ทางพี่ๆนะคะเพราะว่าพอลองอ่านดูแล้วเนี่ยก็คือว่าโดยเนื้อความอะค่ะคือทางฝั่งที่เป็นดาราเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิทยาสูงมากแล้วเขาก็จะพยายามจี้แล้วก็จิกและอารมณ์เหมือนกับว่าโอนให้ได้เลยไหมคะเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะทั้งโทรตามทั้งไลน์ตามจนทำให้เหมือนมีความแบบเร่งรัดและข่มขู่เล็กๆแบบให้รีบโอนได้ไหมคะตอนนี้อีกฝั่งรออยู่อะไรยังไงแล้วจะเดี๋ยวจะได้เงินคืนเดี๋ยวถ้าโอนให้ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยนะเดี๋ยวบวกดอกเบี้ยเท่านี้นะเดี๋ยวเราคืนให้เลยทีนี้เนี่ยก็จะมีการแบบผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆ บอกว่าอ้อเดี๋ยวคืนให้วันนี้เลยก็อ้อเดี๋ยวขออีกอาทิตย์หน้าได้ไหมคะเอกสารยังไม่ครบก็ผ่อนผันผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งของเคสเนี้ยคิดว่าน่าจะพัวพันกับของคุณลูกหมีเหมือนกันเพราะว่าพอเช็คดูไทม์ไลน์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพอเราเช็คดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยคืออ่ะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงปลายๆต้นๆปลายมิถุนายังได้เงินอยู่เลยหรือเอ้ยไม่ใช่สิสักประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาอันนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องไทม์ไลน์นะคะก็คือเดี๋ยวต้องเปิดหลักฐานดูอีกทีนึงนะคะก็คือแบบตอนแรกก็ยังจ่ายให้อยู่ยังวนจ่ายให้อยู่สักพักมาเริ่มขาดการจ่ายครับลักษณะเนี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีความกังวลนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางจ๋าเองพยายามจะติดต่อนะคะให้รุ่นพี่ท่านเนี่ยมาออกรายการกับเราเลยก็คือให้มาคุยกับท่านอาจารย์เลยนะคะแล้วแบบว่าให้มาซักถามเลยนะคะเพราะว่าแบบเป็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรทีนี้ทางของรุ่นพี่ก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยแบบโอเคแบบเขาเรียกว่าผ่านการพูดคุยกับทางจ๋ามาก่อนนะคะเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะออกเพราะว่าหลายๆคนเลยรอบตัวเขายังไม่รู้ครับค่ะครอบครัวเขาก็ยังไม่รู้เขาก็ค่อนข้างมีความทุกข์หนักมากทีนี้เนี่ยเขาว่าจะฟ้องหรือจะไม่ฟ้องจะอะไรยังไงถ้าลักษณะนี้คิดว่าคงต้องให้เขาฟ้องแล้วมั้งคะอาจารย์ถ้าลักษณะนี้ก็อธิบายอย่างเงี้ยคุณจ๋าครับค่ะไม่เฉพาะแต่เคสที่คุณจ๋ากำลังอธิบายท่านผู้ชมอยู่ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีหลายๆเคสครับคือปกติก็จะใช้ความเชื่อถือด้านใดด้านหนึ่งเช่นนะครับอยู่ในวงการการเมืองอยู่ในวงการดารามีสามีเป็นนักการเมืองมีสามีเป็นดาราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อแสดงฐานะส่วนตัวว่านะครับเป็นคนที่มีฐานะกู้ยืมไปเนี่ยไม่ให้ผิดหรอกไม่ให้ผิดนัดหรอกนะครับวิธีการส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับการให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงระยะแรกก่อนนะครับเพื่อให้ทางคนให้กู้ยืมเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอยากได้ที่อยากได้ดอกเบี้ยอีกนะครับในความหมายก็คืออ้าวฉันขอกู้3ล้านบาทถ้าอยากเป็นคุณจ๋าบ้านนะครับให้ทางคนให้ยืมก็เอาโอนไป 300,000 500,000 ระยะแรกนี่อาจจะให้ดอกเบี้ยดีนะครับแต่ท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีที่ถ้าเขาไม่มีธุรกิจมันเป็นเรื่องของการหมุนเงินเช่นนะครับถ้าข้อที่จริงปรากฏจริงนะครับอันนี้ถ้าจริงนะครับว่าอย่างคนที่ไปร้องออกสื่อเนี่ยแล้วก็คนกู้ยืมเป็นคนคนเดียวกันกับเพื่อนที่เพื่อนผู้จ๋าพูดเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นการหมุนเงินครับท่านผู้ชมหมายถึงว่ากู้จากนางกเอาไปใช้หนี้นางสาวขอนะครับหรือว่าได้เงินจากนางสาวขอมาจ่ายดอกเบี้ยนางสาวขอนางสาวขอให้กู้เยอะขึ้นก็เอาไปหมุนจ่ายในกหรือว่าวนกับคนที่ตนเองไปกู้ยืมเงินมานั่นก็หมายความว่ามันออกลักษณะของเขาเรียกว่าหมิ่นเม
ค่ะคือข้อที่จริงเรื่องแพ่งกับเรื่องอาญาเนี่ยมันตัดกันอยู่นิดเดียวคุณจ๋าค่ะถ้าอย่างของคุณจ๋าพูดเนี่ยนะครับถ้าการไปกู้ยืมแล้วไปบอกว่าจะทำธุรกิจฟาร์มไก่ใช่ไหมครับค่ะเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาว่าอย่างนั้นถ้าฟาร์มไก่มันไม่มีอยู่จริงไอ้นี้เนี่ยก็จะผิดข้อหาช่อโกงค่ะเขาเรียกว่าผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเท็จตรงไหนก็คือบอกว่าจะไปทำฟาร์มไก่ไม่มีอยู่จริงนะครับและการหลอกลวงเช่นว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็คือเงินจากผู้ถูกหลอกลวงก็คือคนที่บอกให้กู้นี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นความผิดฐานช่อโกงแต่ถ้าเขามีฟาร์มอยู่จริงนะครับแล้วนะครับทางฝั่งของผู้กู้ยืมเองเนี่ย มีกิจการอยู่จริงคนให้กู้ก็นะครับหวังดอกเบี้ยอย่างนี้มันก็จะเป็นทางแพ่งพอมันเป็นทางแพ่งปั๊บเนี่ยนะครับสิทธิของคนกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่ได้รับชำระหนี้ก็มีทางเดียวคือต้องไปยื่นฟ้องศาลเป็นคดีแพ่งนะครับเป็นคดีแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้ถ้าท่านไปแจ้งความพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนครับครับแต่เขาจะรับไว้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพนักงานสอบสวนจะไม่ได้ดำเนินคดีไม่ได้สอบสวนไม่ได้ส่งเรื่องอัยการเพราะมันเป็นเรื่องทางแพ่งค่ะเว้นแต่งานคุณจ๋าถ้าฟังอย่างนี้เว้นแต่ว่าพฤติการที่ไปเอาเงินมาเนี่ยมันมีการไปหลอกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นว่าหลอกว่ามีกิจการมีต้องเอาไปทำธุรกิจนั่นนู่นนี่ไอ้ทางคนให้กู้ยืมหลงเชื่อก็ให้เงินไปอย่างนี้อาจจะผิดอาญาได้ช่อโกงนะครับแต่ถ้าให้ไปโดยหวังดอกเบี้ยมันก็จะไม่ผิดทีนี้คุณจ๋าขอเพิ่มอีกเล็กน้อยบางทีเนี่ยทางผู้ให้กู้ยืมเองเนี่ยอาจจะอยากได้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันไอ้ฝั่งคนกู้เนี่ยด้วยความว่าตนเองเป็นมีที่ปรึกษากฎหมายมีสามีเป็นนักการเมืองรู้กฎหมายดีมีพรรคพวกรู้อยู่แล้วว่าถ้าให้ดอกเบี้ยที่มันเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนดคือเกินกว่าร้อยละ15ไปแล้วเนี่ยยังไงคุณฟ้องร้องมาเดี๋ยวผมก็เอาบอกว่าไอ้ดอกเบี้ยที่มันเกินกว่ากฎหมายเนี่ยไปหักต้นได้ค่ะถูกไหมครับค่ะมันก็เลยอาจจะมีประโยคที่พูดว่ากฎหมายไทยมันอ่อนอันนี้ก็คือประโยคที่อาจจะพูดแล้วเอ๊ะมันอ่อนตรงไหนอ่อนตรงที่ว่าฝ่ายคนกู้ยืมเองรู้ช่องว่าเอาละคุณไปฟ้องแล้วไอ้ดอกเบี้ยแล้วถามว่าคนไปฟ้องจะไปบอกว่าไหนเคยบอกว่าจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือนร้อยละ5ต่อเดือนค่ะนะครับไอ้ทางคนที่ให้กู้ก็ให้ทนายสู้ว่ามันเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายที่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับจะเอามาเป็นโมฆะก็ได้ค่ะนะครับเป็นโมฆะเสร็จทำไงครับเขาก็สู้คดีก็คือให้เอามาหักเงินต้นค่ะทีนี้เรื่องดอกเบี้ยคุณจ๋ามันมีนิดนึงค่ะเดิมนี่นะครับการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราก่อนปี60นะครับค่ะการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยพอเรื่องไปสู่ศาลศาลจะตัดสินว่านะครับไอการที่คนกู้ยืมเงินเนี่ยให้ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีเช่นให้ดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อเดือน3ต่อเดือนก็12 3 3 6เกิน15ใช่ไหมครับคุณจ๋าค่ะหรือให้ดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10อะไรก็แต่ศาลฎีกาสู้กันถึงศาลฎีกาศาลฎีกาอธิบายท่านผู้ชมว่าเวลาสู้กันนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลฎีกาคือศาลสูงสุดนะครับศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าดอกเบี้ยที่ทางผู้กู้ได้ใช้ไปให้กับผู้ให้กู้คือให้กับโจทย์เนี่ยมันผิดกฎหมายก็จริงมันเกินก็จริงแต่เป็นการคุณก็รู้อยู่แล้วนี่มันเกินคุณยังไปใช้มันเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจคำว่าอำเภอใจคือคุณจ่ายคนให้กู้ไปแล้วเนี่ยคุณจะเรียกคืนไม่ได้และคุณก็จะเอามาตัดเงินต้นไม่ได้ค่ะนั่นคือก่อนปี60ครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้นับตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันมีการสู้คดีกันก็คือคนให้กู้เนี่ยคิดดอกเบี้ยเกินกว่า15ค่ะแล้วทางคนกู้ก็จ่ายเกินมาตลอดละแล้วก็คดีสู้กันอยู่ศาลฎีกาปี60นะครับเริ่มมาเลยเนี่ยคือเขามีการเรียกประชุมใหญ่คำว่าเรียกประชุมใหญ่คือในเมื่อบรรทัดฐานเดิมๆคุณเคยตัดสินมาแล้วว่ามาหักเกินต้นไม่ได้นะครับเรียกคืนไม่ได้ปรากฏว่าศาลฎีกาเปลี่ยนหลักครับเปลี่ยนหลักตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อดอกเบี้ยมันผิดกฎหมายคนกู้ยืมเงินก็ไม่มีสิทธิ์จะมาได้เงินคืนขณะเดียวกันไอ้คนให้กู้เนี่ยจะเอาจะรับใบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ให้กู้คุณรับใบคุณก็มันก็ไม่ชอบโดยกฎหมายเพราะคุณคิดเกินไอ้คนให้กู้ก็คุณเป็นหนี้เขาจริงแต่คุณก็สมัครใจจ่ายเกินอีกศาลก็เลยออกในแนวว่าให้เอาเงินดอกเบี้ยตัวนี้มาหักเงินต้นคุณจ๋ามาหักเงินต้นหมายความว่าดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายมาหักเงินต้นเสียหักเงินต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยบรรทัดฐานวางไว้อย่างนี้ทั้งหมด
ค่ะทีนี้ถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นที่ถ้ากรณีของคุณจ๋าพูดออกอากาศเมื่อครู่ถ้าคนให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราค่ะจริงๆเขาอาจจะไม่คิดหรอกไอ้คนกู้เนี่ยเสนอให้ถูกไหมคุณจ๋าค่ะคนกู้เสนอให้เพราะอยากได้เงินกู้มาค่ะแล้วขณะเดียวกันไอ้คนกู้ก็รู้อยู่ในใจเฮ้ยเดี๋ยวท้ายที่สุดฉันเบี้ยวฉันชักดาบขึ้นมาคุณไปฟ้องอ่ะฉันสู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยมันเกินกว่ากฎหมายนี่แหละครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่าฝ่ายผู้ให้กู้เองเนี่ยก็เห็นแก่ความเป็นเพื่อนเห็นแก่ความสนิทชิดเชื้อกันเห็นว่าเขามีฐานะเห็นว่าเขามีหน้าตาทางสังคมแล้วก็อยากได้ดอกเบี้ยมาจำนวนหนึ่งก็ยอมที่จะไปแม้อาจจะตนเองอาจจะไม่มีเงินสดอยู่ในมือก็อาจจะไปหาเงินทางอื่นมาเพื่อมาให้กู้ถูกไหมคุณจ๋าก็เป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นใช่ค่ะทีนี้เนี่ยจากที่ได้ข่าวจากรุ่นพี่มาเขาบอกว่าตัวเงินสดอาจจะไม่มีให้แต่เขาจะเอาที่ดินประมาณ3แปลงมาเหมือนกับยื่นจำนงลักษณะนั้นประมาณว่าถ้าเกิดว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้ก็ให้ยึดที่เขาไปเลยถ้าในลักษณะนะถ้าในลักษณะนี้นี่มันจะเป็นยังไงต่อคะถ้ามันมีข้อตกลงกันอย่างนี้นะครับก็แนะนำทางท่านผู้ชมที่ทั่วไปรวมถึงเพื่อนของคุณจ๋านี่นะครับควรที่จะไปทำเป็นบันทึกเป็นหนังสือขึ้นให้มันมีหลักฐานมั่นคงว่าไอ้หนี้ที่ค้างกันอยู่เนี่ยคุณจะชำระหนี้ยังไงถ้าคุณชำระหนี้ไม่ได้คุณยอมเอาที่ดินที่บอกว่ามีอยู่เนี่ยมาตีชำระหนี้ฉันแทนนะต้องทำเป็นหนังสือครับจะมาพูดกันตกลงกันลอยๆโดยไม่มีเอกสารมันไม่มีสภาพบังคับโดยสภาพบังคับนี่คือถ้าสมมุติว่าเขาตกลงกันอย่างนี้นี่คือสามารถทำเป็นเหมือนกับหนังสือกู้ยืมแล้วก็ระบุรายละเอียดได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะนี้ฟังดูจากคุณจ๋าเล่ามาเดิมมันเป็นหนี้กู้ยืมใช่แต่ว่าทีนี้เขาเรียกว่าแปลงหนี้ใหม่ภาษากฎหมายนะครับหรืออาจจะถ้าภาษาธนาคารเขาจะเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้หรืออีกภาษาหนึ่งอาจจะเรียกว่าตกลงประนีประนอมยอมความกันนะครับก็คือไอ้หนี้เดิมมันมีปัญหาไงครับก็เลยมาทำข้อตกลงกันใหม่แต่แนะนำว่าข้อตกลงที่ท่านจะทำขอให้ทำเป็นหนังสือและก็ควรที่จะใช้ผู้รู้ในการทำเอกสารให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเกิดความรับกุมรัดกุมมากขึ้นรัดกุมดีกว่าถูกไหมฮะและอย่างในคุณจ๋าเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยลงลายมือชื่อผู้กู้ภาษากฎหมายเขาบอกว่าการกู้ยืมเงินกันกว่า 2,000 บาทก็คือมากกว่า 2,000 บาทถ้าไม่ได้มีหลักฐานลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดคำว่าผู้ต้องรับผิดก็คือผู้กู้นะครับเป็นสำคัญฟ้องร้องไม่ได้นะทีนี้ไอ้หลักฐานมันมา2รูปแบบหนึ่งอาจจะทำสัญญากู้ยืมเงินนะครับส่วนใหญ่เขาก็ไปซื้อแบบกันตามท้องตลาดหรือสองเช่นทางคนให้กู้เนี่ยคนกู้เนี่ยถ่ายบัตรประชาชนหรือเขียนขึ้นบนกระดาษเปล่าว่าฉันกู้ยืมเงินคนนะลงลายมือชื่อไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าหลักฐานใช้ฟ้องร้องได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปทำสัญญาบางทีเนี่ยด้วยความผมกับคุณจ๋าสนิทกันคุณจ๋าผมเดือดร้อนผมกู้สัก 100,000 บาทผมเขียนเลยใส่กระดาษแล้วคุณจ๋าผมเขียนแล้วว่าผมกู้คุณจ๋าผมลงลายมือชื่อตัวนี้ก็เป็นหลักฐานก็ใช้ได้เหมือนกันโดยที่คุณจ๋ากับผมไม่ต้องมาทำสัญญาว่าคนนู้นเป็นไม่ต้องอันนี้เขาเรียกว่าหลักฐานการกู้ฟ้องร้องได้ก็ใช้ได้เช่นกันใช่ครับค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่รุ่นพี่ของจ๋าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าสงสารคนง่ายเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็เข้าใจว่า อดีตดาราสาวภรรยานักการเมืองชื่อดังท่านเนี่ยเขาค่อนข้างมีจิตวิทยาสูง บอกว่าเนี่ยนะจะคืนให้ตอนนี้แล้วจนเราบอกว่าจนรุ่นพี่จ๋าบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีการโอนเงินมาหรืออะไรสักอย่างไม่เทคแอคชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยจะแบบว่าจะฟ้องร้องแล้วนะจะอะไรแล้วนะลักษณะนี้เขาก็ยังแบบอ้อเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพยายามติดตามให้จนกระทั่งเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำไปอะค่ะคือทางรุ่นพี่อะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมให้เขียนมาใหม่เลยคือเนี่ยคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็เขียนลายมือชื่อเลยว่าเนี่ยว่าขอกู้ยืมเงินจำนวนเท่านี้ถ้าเกิดไม่ได้จะเอาที่ดิน3แปลงแล้วก็รถยนต์ของทางของทางอดีตดาราสาวภรรยานักการเมืองชื่อดังเนี่ยค่ะมาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินนะคะด้วยอะไรลักษณะนี้ถ้ากรณีนี้เราไม่ต้องร่างสัญญาแต่ให้ทางเจ้าตัวของดาราสาวเนี่ยเขียนก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ความหมายคือไม่ว่าจะฝ่ายใดร่างมันก็คือสัญญาแหละเพียงแต่ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับฝ่ายผู้ต้องเสียหายควรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์คือคนให้กู้เพราะเป็นฝ่ายที่ให้เงินเข้าไปแล้วใช่ค่ะนะครับสัญญามันก็ควรจะเกิดขึ้นจากฝั่งของคน
ให้กู้เนี่ยเป็นคนทำแต่ถ้าให้คนกู้ทำขึ้นมาอ้าวทีนี้ถ้าตนเองไม่ได้มีความรู้ในทางกฎหมายก็จะเขาได้ก็จะถูกหลอกรอบสองไงคุณจ๋านะครับและทีนี้ถ้าคุณจ๋าพูดว่านะครับจะเอารถมาเป็นประกันเนี่ยคือเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้รถเนี่ยนะครับมันเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้จริงๆถ้าการเป็นหลักประกันจริงๆก็คือการมาให้ยึดถือครอบครองไว้นะครับคือเอามาไว้ในบ้านอ่ะคุณใช้เงินหมดคุณเอารถคุณไปนะครับแต่ว่าการที่เอาเล่มทะเบียนมาอะไรมาจริงๆไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ครับเว้นแต่ว่าเรื่องของโฉนดที่ดินเนี่ยเอาล่ะได้โฉนดมายึดถือต้นฉบับโฉนดหรือให้ดีเนี่ยไปจดจำนองที่ที่ดินเพื่อเป็นประกันอันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้กู้ผู้ให้กู้มากกว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราพักเบรกไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวทีมงานแจ้งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันในเบรกที่สองครับช่วงนี้พักสักครู่ครับค่ะโดนเบี้ยวค่านายหน้าขายที่ดินฟ้องร้องได้หรือไม่นายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ซื้อผู้ขายที่ดินทำสัญญาซื้อขายที่ดินได้สำเร็จนายหน้าย่อมมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือค่าตอบแทนหากไม่ได้รับเงินสามารถฟ้องร้องได้ในระยะเวลา10ปีกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้เรากำลังคุยถึงค้างถึงตรงไหนนะคะอาจารย์ถึงว่านะครับในกรณีที่คนให้กู้ยืมต้องการความปลอดภัยในเงินเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเรียกหลักประกันจากคนกู้ค่ะนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นเงินหลักล้านเนี่ยสมควรอย่างยิ่งครับเราจะไปใช้เห็นเขาหน้าตาดีเห็นเขามีฐานะทางสังคมขับรถหรูนั่งบิสเนสขึ้นเครื่องนั่งบิสเนสตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่การันตีเงินของท่านนะครับจริงค่ะสิ่งที่มันการันตีก็คือหลักประกันหลักประกันมันมา2ทางดีที่สุดก็คือให้เขาเอาที่ดินเนี่ยมาให้จดจำนองคือหลักประกันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต่างจังหวัดเองหรือคนส่วนมากจะยึดถือโฉนดไว้เฉยๆการยึดถือโฉนดไว้เป็นประกันยึดหน่วงไว้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็คือถ้าเขาไปแจ้งความหายและไปออกโฉนดใหม่ออกใบแทนขายอันนี้ท่านก็ไร้หลักประกันแล้วหรือ2นะครับไอ้ตัวหลักประกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่เช่นเป็นนส3เค้าเรียกว่าเอกสารนส3บินก็คือมีแต่เอกสารแต่ตัวที่ดินไม่มีเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีความปลอดภัยคุณจ๋าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับท่านให้ทางผู้กู้ยืมเนี่ยไปจดจำนองให้ซึ่งการจดจำนองเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ1ค่ะ100บาทเสีย1บาทเราก็ผลักภาระในค่าธรรมเนียมให้คนกู้ซะให้เขาเป็นคนออกพอท่านได้เป็นเจ้าหนี้ผู้จำนองแล้วท่านปลอดภัย 100% ตรงไหนท่านผู้ชมไม่ว่าคนกู้เองเนี่ยเขาจะไปก่อหนี้มีหนี้สินมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วนะครับท่านเขาไม่ชำระหนี้ท่านไปฟ้องบังคับจำนองคนที่จะได้รับชำระหนี้ลำดับแรกคือผู้รับจำนองก็คือคนให้กู้ไงคุณจ๋าค่ะเห็นไหมครับถ้าท่านเขามีเอกสารที่ดินมาให้ท่านยึดถือไว้เฉยๆท่านไม่ไปจดจำนองกรณีที่มีการฟ้องร้องลูกหนี้รายนี้แล้วมีเจ้าหนี้หลายรายทุกคนมาเฉลี่ยกันหมดตามส่วนนะคุณจ๋าท่านก็จะไม่ได้เป็นเจ้าหนี้อันดับแรกแต่เมื่อไหร่ที่ไปจดจำนองเนี่ยมั่นคงที่สุดเลยควรจดจำนองใช่ไหมคะถูกต้องเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินที่จำนองต้องใช้เราก่อนเป็นคนแรกค่ะเจ้าหนี้อื่นๆเหลือเศษเหลืออะไรเนี่ยคุณไปแบ่งกันค่ะแต่ถ้ามาถือโฉนดเขาไว้เฉยๆไม่ได้ไปจดจำนองมีการยึดทรัพย์รายนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งเจ้าหนี้ทุกคนมาเฉลี่ยได้คุณจ๋าปลอดภัยที่สุดดีกว่าเช็คอีกครับเช็คเนี่ยมันก็ติดสปริงกันทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้นะครับเด้งแล้วก็ฝ่ายของคนออกเช็คเองเนี่ยเขาก็ประเมินอย่างนี้บอกท่านผู้ชมเลยนะครับคือกฎหมายเช็คเนี่ยมันผ่านสภาแล้วผ่านมาเมื่อสักต้นปีแล้วว่านะครับลงคะแนนเสียง 100% เลยนะครับส.ส.ยกคะแนนยกมือ 100% ให้มีการยกเลิกพ.ร.บ.เช็คความหมายคือถ้ากฎหมายนี้ยกเลิกเสร็จเนี่ยต่อไปคนที่เช็คเด้งอยู่อะไรอยู่ไม่มีความผิดคนที่ติดคุกอยู่ดำเนินคดีอยู่ศาลต้องจำหน่ายคดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนกู้ยืมถึงเห็นโอกาสเห็นช่องตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันกฎหมายยกเลิกฉันมีเช็คอยู่ไปกู้แล้วก็ให้เช็คนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ยกเลิกนะยังดำเนินคดีได้อยู่ยังเพียงแต่อธิบายท่านผู้ชมว่าช่องทางของผู้ที่เขารู้เขาเรียกว่าคนมีเถื่อจิตเป็นโจรและมีความรู้เนี่ยก็จะทำอะไรค่อนข้างจะซับซ้อนถูกไหมครับพูดถึงเช็คต่อคือเช็คเนี่ยครับเขามีส.ส.เนี่ยยกมือในสภาผู้แทนให้ยกเลิกแล้วทีนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นการตั้งกรรมาธิการแปรยตินะครับในกระบวนการพอแปรยติเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะส่งเรื่องให้วุฒิสภาเห็นชอบนะครับก็เสน
ประธานสภาผู้แทนโปรดเกล้าให้ยกเลิกกฎหมายค่ะอันนั้นคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเรียนท่านผู้ชมว่าเช็คทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นหลักประกันหรือความเชื่อถือและสำคัญที่สุดถ้ามันยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายนะครับดังนั้นแล้วเรียกหลักประกันถ้าเขาไม่มีที่ดินจริงๆท่านให้เขาหาอย่างเป็นข่าวเนี่ยเอ๊ะเมียมากู้เนี่ยเฮ้ยสามีคุณมาเซ็นค้ำหน่อยสิหรือว่าคุณไปกู้ร่วมหน่อยสิถูกไหมครับเพราะว่าบางทีทรัพย์สินอาจจะอยู่กับสามีหรือสามีหน้าบางหน่อยเฮ้ยออกสื่อแล้วเฮ้ยเธอไปเคลียร์เธออะไรอย่างเงี้ยในขณะนี้ถูกไหมครับอันนั้นก็เรียกว่าหลักประกันมันหาได้สองทางคือตัวทรัพย์สินกับตัวบุคคลถ้าโดดๆมาเลยเนี่ยคุณจ๋าหน้าตาฐานะทางสังคมมันช่วยไม่ได้หรอกครับเงินท่านอาจจะศูนย์จริงค่ะครับทีนี้ค่ะอาจารย์หนูด้วยความที่หนูไปคุกคลีแล้วก็ไปอ่านหลักฐานอะไรเยอะแยะเลยค่ะทีเนี้ยไอ้ชื่อที่ว่าเป็นแปลงอะค่ะที่ว่าที่ดินเนี่ยประเด็นคือไม่ใช่ชื่อของไม่ใช่ชื่อของเจ้าตัวจริงๆที่เขาเอามาที่ว่าเขามีปัญหาค่ะเขาบอกว่าเป็นชื่อของพี่ชายเขาหรือเป็นพี่ชายสามีอย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยแล้วมันจะดำเนินการได้หรอคะอาจารย์ทำได้ครับสลักหลังเป็นชื่อคนอื่นถึงอธิบายว่าโดยกระบวนการต้องใช้นักกฎหมายทำได้โดยนะครับให้ทางคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมาเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันค่ะนะครับพอเราสร้างนิติกรรมขึ้นมาว่าเขาเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันเสร็จเนี่ยค่ะมันก็ถึงจะต้องไปขั้นที่สองเอาละผู้ค้ำประกันยอมเอาโฉนดที่ดินของตนเองเนี่ยมาจดจำนองค่ะหรือไม่ที่ถืออะไรก็แล้วแต่เป็นประกันค่ะนะครับทำได้ทำได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ผู้กู้ยืมอยู่ๆถือโฉนดมาให้เลยแล้วหลังโฉนดไม่ใช่ชื่อของผู้กู้ไอ้อย่างนี้อันตรายไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์นะคะอันตรายคือควรจะร่างสัญญาหรืออะไรก็ตามแต่ควรให้ผู้รู้หรือทนายเป็นคนทำดีกว่าก็เกรงว่าจะถูกหลอกทั้งสองไงฮะใช่ไหมครับตอนนี้คือนี่ไม่ได้คืนแล้วแล้วอยู่ระหว่างการเจรจาแต่ถ้าการเจรจาเนี่ยฝ่ายของคนกู้ยืมเนี่ยเป็นคนทำเอกสารอีกท่านว่าเขาจะรักษาประโยชน์ท่านหรือจะรักษาประโยชน์เขาเองล่ะถูกไหมครับคือเรื่องสัญญาเนี่ยฝ่ายใดเป็นคนทำเนี่ยฝ่ายนั้นเป็นผู้ได้ประโยชน์ทางนั้นนะคุณจ๋าเหมือนทางการเมืองนะครับฝ่ายใดที่ฝ่ายใดเป็นรัฐบาลฝ่ายนั้นก็ได้ประโยชน์ไปครับค่ะและในลักษณะนี้ถ้าเป็นความเห็นของอาจารย์นะคะเรื่องดำเนินมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความคนที่จะต้องรีบแจ้งความหรือเปล่าคะอาจารย์หมายถึงกรณีที่คุณจ๋าบอกว่าเป็นที่คนที่คุณจ๋ารู้จักใช่ค่ะถูกต้องคือไปแจ้งความไม่มีผลครับคุณจ๋าประเด็นคือไม่มีผลอีกเพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งค่ะคดีแพ่งเนี่ยหมายถึงว่าคดีกู้ยืมเงินกันเนี่ยค่ะนะครับไปแจ้งตำรวจรับแจ้งอ่ะถ้าตำรวจให้เกียรติหน่อยก็โอเคเดี๋ยวผมรับให้นะแต่รับเป็นหลักฐานนะดำเนินคดีไม่ได้เพราะคุณต้องไปฟ้องเองที่ศาลอันนี้คือข้าราชการตำรวจพูดดีหน่อยแต่ถ้าพนักงานสอบสวนว่าเฮ้ยคุณเป็นทางแพ่งคุณไปบ้ากันเองมันแจ้งความไม่ได้เขาก็จะปฏิเสธแต่ก็ขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงกันแหละฟังมานิดหนึ่งคุณจ๋าพูดว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเขาจะไปทำฟาร์มนู่นนั่นนี่ไอ้ทางนี้เลยให้กู้ไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีจริงคือเขาไม่ได้ไปทำฟาร์มจริงตามที่ไอ้นั้นนะอาจจะผิดข้อหาช่อโกงอันเป็นคดีอาญาแล้วแจ้งความได้คืออันเนี้ยมันต้องไปสอบข้อเท็จจริงต้องไปสอบว่าคุณไม่ทำฟาร์มจริงไหมค่ะก็คือว่าตัวฟาร์มอาจจะมีจริงแต่ประมาณว่าอาจจะเอาข้ออ้างว่าเอ้ยจะไปลงฟาร์มแต่เอาจริงๆเอาเงินไปทำอย่างอื่นอย่างนี้นี่ถือว่าเข้าแยกใหม่นะถ้าดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยมันบังคับไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงถ้ามันเป็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปทำฟาร์มแล้วจะให้ตอบแทนค่าตอบแทนนะผลประโยชน์การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องร่วมทุนไปแล้วถูกไหมค่ะเฮ้ยให้ผลประโยชน์ร้อยละ10ต่อเดือนค่ะร้อยละ5ต่อเดือนผลตอบแทนตรงนี้ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับตกลงกันได้ค่ะพอมันไม่ใช่ดอกเบี้ยมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วเห็นไหมครับแล้วพอว่าไอ้คนที่มาขอให้เอาเงินไปบอกจะไปลงทุนตนเองไม่ได้มีกิจการอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะหลอกด้วยทำเอกสารมาหลอกว่าเฮ้ยฉันมีจะทำนู่นทำนี่แต่ความจริงไม่ได้ทำค่ะไอ้อย่างนี้อ้าวเข้าข่ายแล้วคดีอาญาไปแจ้งความได้นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงหรือใจร้อนอยากเร็วเกรงจะช้าไปหาทนายความเขายื่นฟ้องศาลได้เลยจบจบไปถึงศาลเลยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการตำรวจอัยการมันเสียเวลาค่ะครับก็ได้ก็คือจบเลยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ต้องไปดูกันเป็นรายไปแต่ว่าโดยที่ได้ข่าวมาอีกนะคะด้วยความที่แบบ
ความเป็นเพื่อนเลยห่วงเพื่อนเพื่อนแล้วก็แบบส่งข่าวมาทั้งวันทั้งคืนคือก็คือเข้าใจว่าแบบเขาไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้เลยแม้แต่ครอบครัวเขาเพื่อนฝูงเขาไม่รับทราบเลยนะคะสำหรับเพื่อนจ๋าคนนี้นะคะรุ่นพี่จ๋าท่านเนี้ยคือเขาหนักใจมากเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นเงินที่ไว้ส่งเสียไว้ให้กับลูกชายเขาค่ะเพราะลูกชายเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วแบบเป็นเหมือนเป็นเงินก้อนลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่ามีวิธีไหนที่แบบจะสามารถเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดถ้านอกเสียจากการที่จำเป็นที่ต้องแบบหาทนายอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีแค่วิธีเดียวปะคะตอนนี้การบังคับคดีใช่ครับ มันมีสองทางครับคุณจ๋าอย่างที่คุณจ๋าพูดมาเนี่ยการที่ได้รับหลักประกันเขาถ้าเขามีโฉนดที่ปลอดภาระก็คือไม่มีจำนองไม่มีอะไรนะครับอันนั้นท่านก็เบาใจได้อย่างหนึ่งว่าท่านได้รับชำระนี่แน่นอนไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออนาคตนะครับแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นท่านรู้แล้วแหละว่าเขามีเจ้าหนี้หลายรายท่านเองก็ควรที่จะมันไม่มีทางอื่นครับก็ควรที่จะรีบดำเนินการฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อให้ศาลตัดสินนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทอดระยะเวลาไปตราบใดที่ท่านไม่มีคำพิพากษาอยู่ในมือเพื่อไปบังคับชำระหนี้กับเขาเนี่ยแล้วเขามีเจ้าหนี้หลายรายขึ้นมานะครับโอกาสที่ทรัพย์สินของเขาจะถูกเจ้าหนี้หลายรายมาเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นไปได้สูงไม่ถึงว่าคนที่จะมีสภาพบังคับมันต้องใช้คำพิพากษาคุณจ๋าอยู่ๆเราจะเอาหลักฐานการโอนเงินจะเอาสัญญากู้ไปบังคับเขาเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วก็มันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเป็นหมายศาลเนี่ยมันสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ก็ได้นะครับไปยึดทรัพย์แล้วยึดบ้านเขาแล้วเขาไม่ออกก็สามารถที่จะออกหมายจับอะไรคือมันมีกระบวนการของมันอยู่ควรจะเร่งทำเพื่อต้องทำใจนะครับว่าเอาละเสียเปรียบเขาแล้วแหละแต่ทำอย่างไรจะให้เสียหายน้อยที่สุดก็จำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายทางศาลมาบังคับค่ะครับและด้วยความที่ตอนเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าของเคสของคุณลูกหมีกับรุ่นพี่หนูเนี่ย มาในจังหวะที่ใกล้เคียงกันที่นี้เนี่ยของคุณลูกหมีเขาเปิดก่อนขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์เขาว่าแล้วถ้าเขาว่าส่งหลักฐานไปยังในสื่อโซเชียลต่างๆแต่คือปิดชื่อเขานะปิดชื่อเขาปิดชื อดีตภรรยาสาวนักการเมืองชื่อดังอะไรอย่างลักษณะเนี้ยค่ะเขาจะแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าสมมติมาเห็นข้อความเนี่ยจะสามารถมีการฟ้องร้องกลับมาหาเราได้ไหมในขณะนั้นสุ่มเสี่ยงครับสุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่าพรบทวงหนี้เนี่ยเขาให้ทวงกับตัวลูกหนี้เองจะไปทวงกับเจ้านายเขาจะไปทวงกับเพื่อนร่วมงานเขาจะไปทวงผ่านสื่อเนี่ยมันผิดทั้งนั้นแหละและมันก็เป็นคดีที่มีอัตราโทษก็ค่อนข้างสูงด้วยดังนั้นแล้วเราเองเนี่ยนะครับมีเอกสารหลักฐานที่ดำเนินคดีโดยปกติได้อยู่แล้วก็ไม่สมควรที่จะไปกระทำอะไรที่มันเกิดความสุ่มเสี่ยงขึ้นมาให้อีกฝ่ายใช้เป็นเครื่องต่อรองอย่างนั้นท่านผู้ชมเฮ้ยแทนที่จะไปฟ้องศาลเพื่อจะเอาหมายไปบังคับยึดทรัพย์เขาเราไปออกสื่อแล้วปรากฏว่าคนสามารถจะรู้ได้ว่ากำลังสื่อสารถึงคนนี้นะครับโดนอีกไอ้ทางฝ่ายของคนกู้ยืมไปแจ้งความหรือให้ทนายไปฟ้องเราว่าปฏิบัติผิดเรื่องของการทวงหนี้มีโทษทางอาญาเอาละคดีอาญาอยู่ในมือเขาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คุณ3ล้านใช่ไหมเฮ้ยจบการจ่ายแค่ล้านห้าเท่านี้แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวจะถอนฟ้องคดีอาญาให้อ้าวถ้าไม่จบผมก็ไม่ถอนนะคุณก็วางคุณใบผมก็ดำเนินคดีอาญาที่คุณไปประจานผมเนี่ยไปทวงผ่านสื่อเห็นไหมครับเสียเปรียบอีกกลายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าดีที่สุดครับไปฟ้องแล้วก็บังคับคดียึดทรัพย์สินเขาถ้าเขาไม่มีฟ้องล้มละลายทีนี้ถ้าฟ้องล้มละลายนี่แหละเป็นข่าวได้คือคนดังเนี่ยล้มละลายมันเป็นข่าวการเสนอข่าวมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้วเขาจะยอมล้มไหมล่ะ ผมก็เชื่อว่าคนมีหน้ามีตากับสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมล้มง่ายๆหรอกแต่ว่าต้องเดินตามกระบวนการอย่างนี้แหละไปยื่นฟ้องศาลได้คำพิพากษาศาลมาก็ไปบังคับคดียึดทรัพย์ยึดทรัพย์เขามีทรัพย์มีแต่นี่ไปฟ้องล้มละลายเสียเงินค่าธรรมเนียม 5,000 บาทศาลพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นมานั่นแหละท่านสามารถที่จะ ออกข่าวได้เลยเนื่องจากว่าการล้มละลายเนี่ยครับเขาจะมีการประกาศพิทักษ์ทรัพย์ประกาศล้มละลายโดยราชกิจจานั่นก็ถือว่าเปิดเผย อยู่แล้วคุณจ๋าจะสังเกตเห็นว่าเวลา คนดังล้มละลายเนี่ยเขาจะมีการเสนอข่าวใช่ค่ะเปิดเผยเลยชัดเจนถูกไหมเพราะมันเสนอได้ไงครับมันเสนอได้ไม่ผิดหมิ่นประมาทแต่ว่าในช่วงที่เป็นคดีความในทางแพ่งกำลังคลุกคลิกกันอยู่เนี่ยไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันเป็นการสุ่มเสี่ยงให้อีกฝ่ายเล่นคดีอาญากลับเนี่ยในความเห็นผมไม่เห็นด้วยไม่เป็นประโยชน์
ค่ะนะครับไม่เป็นบางทีเขาอยากได้แค่ความสะใจไงแบบเอาเธอเป็นคนดังฉันจะแบบว่าให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเนี่ยเธอมาโกงฉัน1 2 3 4ทีนี้เนี่ยอย่างของเคสของคุณลูกหนี้เนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องมันมีคดีอาญาอยู่ผมไม่อยากให้ไปเปลืองค่าใช้จ่ายที่เคยเป็นข่าวครับโอ้เอาไปออกรายการที่แสนห้าสามแสนเหมือนกับค่ะนะครับคือมันบางทีมันเสียเงินไปโดยที่ท่านยังไม่ได้เงินกลับมาไงก็เลือกในช่องทางที่มันถูกต้องก็คือไปฟ้องแล้วก็ไปยึดทรัพย์ไอ้นั้นก็คือได้เงินแน่นอนช่วงนี้ต้องตั้งสติเขาเรียกว่าเดี๋ยวความสะใจไว้ทีหลังให้ได้เงินมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปดำเนินการก่อนแล้วมันไม่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยอีกฝ่ายก็จะใช้เป็นเครื่องมือมาดำเนินคดีกลับแล้วก็มาเป็นเครื่องต่อรองกับท่านอันนี้ด้วยความห่วงใยทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าหนี้อยู่เพราะว่าพูดตรงๆนะคะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีกี่รายบ้างนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยคุณลูกมีละหนึ่งและนะคะแล้วก็รุ่นพี่ของจ๋าก็คือบุคคลที่สองซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะคาดการณ์ได้ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้ายังไงซะเนี่ยทางอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าต้องมีสติก่อนอย่าเผลอไปออกสื่อก่อนหรืออย่าเพ้อไปเอาหลักฐานให้แบบทางเพจเอาไปแขวนก่อนหรืออะไรก่อนลักษณะนี้ต่อให้เซ็นเซอร์ชื่อแล้วก็ตามแต่เซ็นเซอร์ชื่อว่าไม่ใช่ดาราคนนี้นะเซ็นเซอร์ชื่อของอีกฝ่ายเราอย่างเงี้ยฝ่ายรุ่นพี่จ๋าต่อให้เซ็นเซอร์ชื่อไปแต่ถ้าใครอ่านแล้วรับทราบครับก็โดนฟ้องได้เช่นกันก็คือการเอาความสะใจในทุกคนที่ออกสื่อก็ต้องการให้คนเขารู้นั่นแหละค่ะจริงค่ะอาจารย์นะครับคือการว่าคุณจ๋าพูดมาประเด็นว่าเอ๊ะเขามีเจ้าหนี้กี่รายจริงๆแล้วนะครับเจ้าหนี้เนี่ยถ้าจะต้องแสดงตัวทั้งหมดเนี่ยก็ต่อเมื่อทางลูกหนี้เนี่ยถูกฟ้องล้มละลายเพราะว่าถ้าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาประกาศรักษาจ่าเขาจะมายื่นขอรับชำระหนี้เราจะรู้เลยว่าเขามีเจ้าหนี้กี่รายนะครับแต่เอาล่ะถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าเอ๊ะไอ้คนมากู้เราเคยมีคดีความใครฟ้องร้องบ้างไหมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าที่ศาลทุกศาลนะครับเขาจะมีโต๊ะเขาเรียกว่ามีโน้ตบุ๊กบริการประชาชนท่านเอาบัตรประชาชนไปเสียบท่านรู้ว่าชื่อลูกหนี้ของท่านเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้ท่านไปเซิร์ชในฝั่งของการเป็นลูกหนี้เป็นจำเลยหรือท่านมีเลขรหัสบัตรประชาชนเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเคยถูกฟ้องมากี่คดีแล้วเบื้องต้นการไปเช็คก็คือไปเช็คตามภูมิลำเนาของจำเลยสมมติว่าตัวจำเลยอยู่เขตบางรักสมมติอย่างนี้ยกตัวอย่างเขตบางรักเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตรงถนนเจริญกรุงเราก็ไปตรวจสอบที่นั่นหรือจำเลยอยู่แถวรัชดาพิเศษห้วยขวางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลแพ่งรัชดาก็ไปเช็คตรงนั้นนะครับแต่ต้องย้ำนะครับการเข้าไปเช็คเนี่ยท่านจะไปถ่ายรูปไปอะไรไม่ได้นะเอาไปเผยแพร่ไม่ได้เพียงแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าจำเลยคนนี้เขาเคยถูกฟ้องบ้างหรือเปล่ากี่เรื่องอันนี้คือการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้เป็นเบื้องต้นเช็คได้อ๋อก็สามารถเช็คได้เช่นกันครับนะคะก็ได้หลักเวลาเขาฟ้องคุณจ๋าขออนุญาตแทรกนิดนึงได้เลยค่ะเวลาเขาฟ้องเขาจะฟ้องภูมิลำเนาส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องกู้ยืมคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยเขาบังคับเลยว่าโจทก์คือเจ้าหนี้ต้องไปฟ้องภูมิลำเนาเช่นคุณจ๋าทำงานอยู่ผมทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยนะแต่ทะเบียนบ้านผมอยู่บุรีรัมย์ถ้าผมไปเป็นหนี้ไฟแนนซ์หนี้ธนาคารเนี่ยเวลาเขาจะฟ้องผมเขาจะฟ้องศาลจังหวัดนางรองโอ้ต้องไปบุรีรัมย์บังคับเลยบังคับเลยเพราะฉะนั้นคุณจ๋าอยากจะรู้เอ๊ะทนายก้าวเคยถูกฟ้องบ้างไหมเนี่ยมายืมเงินจ๋าเนี่ยคุณก้าวมีคุณจ๋ามีเพื่อนอยู่นางรองไปเช็คให้หน่อยที่ชื่อทนายก้าวที่ศาลนางรองมีคดีไหมถูกไหมคือมันเช็คได้ไงเพราะว่าเวลาเขาฟ้องเขาจะต้องฟ้องตามทะเบียนบ้านฟังตามทะเบียนบ้านแต่ไม่ใช่ว่าตามบัตรประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าบัตรประชาชนบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเป็นที่เดียวกันเดียวกันแต่เหมือนกับว่าภูมิลำเนาที่เกิดก็คือไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะที่แบบว่าเราเกิดอยู่ที่นี่แล้วเราแบบว่าจะถือณวันยื่นฟ้องเขาจะถือว่าณวันนั้นเนี่ยเรายึดเข้าทะเบียนบ้านอ๋อโอเคครับเราทะเบียนบ้านอย่างเขาจะฟ้องที่นั่นอ๋อจะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าถ้าทะเบียนบ้านเขาอยู่กรุงเทพเขตไหนก็ตามแต่ก็คือฟ้องตามเขตนั้นก็ต้องไปดูว่าเขตนั้นเขามีศาลไหนที่เป็นคนมีอำนาจพิจารณาครับอันนี้เสิร์ชได้ครับเสิร์ชใน Google เสิร์ชอะไรก็ได้ว่าถ้าลูกนี่อยู่อำเภอนี้เขตนี้ค่ะขึ้นอยู่ศาลจังหวัดไหนอาจารย์กูช่วยได้นะคะก็อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า
ป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าตอนแรกหนักใจเหมือนกันค่ะว่าจะเล่าออกสื่อดีหรือเปล่าเพราะว่าลองไปแย่ๆกับสำนักข่าวกับทางเพจแบบที่รู้จักกันเขาก็ประมาณว่าอยากให้ส่งหลักฐานมาให้หน่อยเราก็50 50กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางเพจนั้นที่ว่ามีคนติดตามเยอะพี่ข่าวสารบ้านเมืองอ่ะเขาไปแขวนปุ๊บเนี่ยมันก็กลายว่าจะเป็นข้อเสียที่จะกระทบมาหารุ่นพี่เราด้วยใช่ครับใช่แต่ก็ยังโชคดีค่ะตรงที่ว่ายังไม่มีการได้เผยแพร่นะคะเนี่ยแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ก้าวก่อนว่าอาจารย์ก้าวก็แนะนำว่าอย่าพึ่งรู้แหละว่าเจ็บใจรู้แหละว่าโดนหลอกโดนโกงอะเจ็บใจแล้วแหละอยากจะให้ตีเป็นข่าวดังอยากให้ออกในรายการดังๆแมสๆในเมืองไทยอะไรก็ว่าไปแต่มันกลับกลายเป็นผลเสียมากกว่าเนื่องจากว่าคดีของเรามันยังไม่ได้เข้าคดีอาญาใช่ครับถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ค่ะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะเนื่องจากว่า มันคือมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงค่ะอาจารย์เพราะว่ารุ่นพี่หนูเนี่ยยังยึกยักยึกยักเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาเงินมาเคลียร์ก็จบนะไม่ฟ้องไม่ฟ้องไม่อะไรทางนั้นเลยนะแต่อีกฝ่ายนึงเลือกที่จะขอเวลาหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าตัวเขาก็โดนโกงเหมือนกันคล้ายๆว่าฉันก็เป็นบทเป็นผู้โดนกระทำเหมือนกันนะฉันก็โดนโกงมาอีกคนที่2 3 4ทีนี้เนี่ยพอรุ่นพี่หนูได้ฟังอ่ะเริ่มจะใจอ่อนมีความรู้สึกว่าเขาก็โดนโกงเหมือนกันจ๋าก็เลยบอกว่าคนเราอ่ะถ้ามันคิดจะเบี้ยวตั้งแต่แรกอ่ะคราวต่อไปมันก็เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไปเรื่อยแหละมันเขาเรียกว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรก็เคยได้คุณจ๋านำเสนอเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องจริงสองปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อได้ท่านผู้ชมดูรายการอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกันเยอะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมใช่ครับผู้ชมรายการอยู่ไม่แน่ใจว่าบทเบรก2หรือว่าเวลาหมดแล้วครับน่าจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าคะน่าจะอันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะน่าจะใช่พอดีทางคุณจ๋ากับผมเองก็คุยกันเพลินเนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับอาจจะคงจะหมดเวลาของรายการคุณจ๋าใช่ค่ะน่าจะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามในรายการของเรานะคะแล้วก็พบกันใหม่กับเรา2คนในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ